สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนชวนปลูกค่ะเนี่ยค่ะมาอัปเดตกระเจี๊ยบค่ะที่ป้าบัวปลูกไว้นอกแล้วก็มาพรวนดินค่ะแล้วก็รดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและก็นมค่ะนี่น้ำ5ลิตรต่อจุลินทรีย์1แก้วค่ะแล้วก็นม1กล่องค่ะเนี่ยค่ะผสมรดเนี่ยค่ะแล้วก็พรวนดินเนาะพรวนดินก็มีความแตกต่างค่ะคือสมโตขึ้นค่ะนี่ค่ะดูเขาจะมีหนอนมีเพี้ยนะคะเขาชอบเป็นเพี้ยค่ะต้องคอยดูเพี้ยนะคะเพี้ยอ่อนเพี้ยอ่อนตัวเล็กๆค่ะนี่ค่ะเด็ดใบล่างออกได้ตัวอย่างน้องบุ๋มน้องบุ๋มเด็ดใบล่างพริกมะเขือนี่ค่ะก็ดูอัปเดตการเจริญเติบโตของเขาเข้าท่าอยู่อันนี้เป็นมะระขี้นกเนาะเอาทิ้งไปไม่เอาอ๋อลืมเอาไปจิ้มปลูกอันตรงนู้นเนาะไม่เป็นไรถอนละเนี่ยค่ะก็โตขึ้นนะคะเนี่ยเขียวชอุ่มต้นสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยค่ะดูลักษณะนะเป็นตาจะได้กินอยู่แต่ให้สังเกตเพี้ยอ่อนค่ะเขาจะมีเพี้ยอ่อนตัวเขียวๆนี่หญ้าก็ขึ้นเต็มเลยปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยถอนปลูกผักใกล้บ้านก็อย่างนี้แหละค่ะว่างตอนไหนเราเดินมาเราก็ถอนเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็สังเกตเขาเรื่อยๆเขาจะมีเพี้ยอ่อนค่ะเพี้ยอ่อนนี่เขียวชะอุ่มขึ้นค่ะโอ้ใบเขียวขึ้นแบบอันนี้เลยแตกต่างขึ้นมาทันทีเลยไปป้าจะพาไปดูมะเขือที่ป้าปลูกมะเขือไว้พามาดูมะเขือปลูกผักหน้าเล้งเราอยากปลูกก่อนฝนตกค่ะปลูกแล้วเราก็ครอบไว้แบบนี้เรามีอะไรก็ครอบไว้นี่เห็นไหมสดชื่นค่ะแล้วเราก็ออกไว้นี่ป้ารดน้ำทั้งอันนี้เลยนี่สดชื่นแบบนี้ค่ะสดชื่นมะเขือไม่ได้ใส่ถุงใส่อะไรเราหว่านแล้วก็ถอนต้นกล้ามาปลูกแบบนี้เนี่ยค่ะเราอยากปลูกผักหน้าเล้งแล้วเราไม่ได้ปลูกเยอะค่ะเราก็ทําได้เนาะถ้าเราปลูกเยอะเราก็ทําไม่ได้เพราะมันไม่มีของครอบเนี่ยค่ะสดชื่นค่ะ4ต้นกลางคืนเราครอบไว้ก็ดีเพราะว่าจิ้งหรีดกําลังตัวแค่นี้ค่ะเมื่อวานนี้ฟอร์จูนอาน้ํารอรูของจิ้งหรีดก็ออกมาตัวเท่านี้ค่ะกำลังปากไวครอบไว้ก็ดีเหมือนกันเป็นกลางคืนเนี่ยค่ะครอบไว้แบบนี้กันจิ้งหรีดค่ะนี่ค่ะเพราะว่าจิ้งหรีดชอบต้นพริกต้นมะเขือช่วงหน้านี้ปากเขากำลังไวค่ะปากจิ้งหรีดกำลังไวแล้วมาดูด้านนี้ที่ป้าปลูกหรือป้าทำอะไรช่วงร้อนๆ นี่เป็นผักเพลป้าก็เอากระมังครอบไว้ค่ะผักเพลก็เอากระมังครอบไว้สาระเนก็กระมังใหญ่ครอบไว้ดูครอบตอนเช้าดูข้าวโพดถอดยอดนี่ค่ะนี่ถอดยอดเร็วเนาะนี่ค่ะนี่ถ้าไม่เอากระมังครอบนี่ก็เขาก็จะร้อนค่ะร้อนแล้วก็เฉาซบเซาแน่เลยนี่ค่ะกระมังใหญ่ที่ป้าเอาครอบไว้สัก 2-3 วัน 2-3 วันถ้าฝนตกมาก็เอาออกเลยถ้าฝนไม่ตกก็ครอบไปสัก 2-3 วันแล้วรดน้ำให้ชุ่มค่ะเช้ามารดน้ำให้ชุ่มนี่ดินก็เยอะค่ะนี่ดินก็เยอะแล้วก็ระบายน้ำดีที่ป้าได้เอามาใส่ตรงนี้ก็คือว่าไม่เปียกถึงก้นกระถางเลยดินแข็งแน่นติ๊กป้าก็ตัดออกครึ่งนึงแล้วก็มาใส่นี่ปลูกเนาะคนที่ติดตามป้ามาคลิปที่แล้วเนาะที่ป้าปลูกสาระเหน่ปลูกผักเพลดินแข็งติ๊กดินซื้อนั่นแหละค่ะทีนี้ป้าก็ตัดออกครึ่งนึงแล้วก็ลงนี่ก็ดินกบความโปร่งความดินเยอะก็ทำให้เขาชุ่มชื้นได้เป็นวันเนาะทำให้เขามีความชุ่มชื้นค่ะมีน้ำมาหล่อเลี้ยงใบค่ะสดชื่นค่ะนี่
ค่ำละจะ6 โมงละยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแบบร้อนมากร้อนร้อนจริงๆแต่ว่าป้าหั่นหน่อไม้ไว้แล้วล่ะว่าจะผัดหน่อไม้ใส่หมูไปเก็บโหระพากันต่อค่ะนี่โหระพาโหระพาก็ไม่ค่อยได้ชุ่มฉ่ำผัดหน่อไม้ค่ะเป็นหน่อไม้อัดเนาะหน่อไม้ถุงใส่หมูค่ะนี่ค่ะเมื่อไหร่เรารดน้ำให้ชุ่มก็อาการก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเรารดน้ำให้ชุ่มก็สดชื่นค่ะนี่ค่ะพอละไปค่ะเดี๋ยวไปผัดหน่อไม้ใส่หมูเป็นหน่อไม้อัดปี๊บสวนครัวของป้าสวนครัวน้อยๆขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ